ย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนงานแอร์บัดในเมืองไทยแทบจะไม่มีใครรู้จักคนชอบเข้าใจผิดว่าเป็นสติกเกอร์และยิ่งถ้าเปิดเป็นร้านลักษณะอย่างนี้จะมีผมเจ้าเดียวงานเขียนผู้กันกับงานแอร์บัดต่างกันเยอะนะงานแอร์บัดเนี่ยเมื่อเรารูปบนชิ้นงานมันจะให้ความเรียบลื่นแต่ถ้าเราใช้ผู้กันในการวาดเวลาเรารูปปุ๊บเราจะสะดุดเนื้อสีบางทีเขาฝันอะไรอยู่ในหัวแต่เขาไม่สามารถอธิบายให้เราได้หน้าที่ของเราคือทำฝันสิ่งที่อยู่ในหัวเขาออกมาบนชิ้นงานภูมิใจนะและสิ่งที่เรารักอ่ะมันสามารถจะทำความสุขให้กับคนอื่นได้เขาได้ไปเขาก็รู้ว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนเขาแล้วยินดีต้อนรับสู่มนบแอร์บัดอาณาจักรสร้างศิลปะชิ้นเดียวในโลกสวัสดีครับผมมานพแอร์บัดเป็นนักสร้างศิลปะบนสิ่งที่คุณรักแอร์บัดคืองานพ่นสีเหมือนที่เราเห็นตามพ่นรถทัวร์พ่นกำแพงอะไรเงี้ยแต่งานแอร์บัดเราจะใช้เครื่องพ่นแอร์บัดตัวนี้มันจะละเอียดกว่างานสีสเปรย์กว่างานระบายสีที่ใช้ผู้กันทั่วไปคำว่าแอร์บัดนี่ถ้าแปลตรงๆก็คือผู้กันลมนั่นแหละคือมันต้องใช้ลมในการขับเคลื่อนในการพ่นสีออกไปหลักง่ายๆคือเราใส่สีไปแล้วก็พ่นออกไปแต่ตัวนี้มันสามารถควบคุมเป็นรูปภาพได้สามารถพ่นเป็นเส้นเป็นการไล่แสงเงาสวยๆได้เปิดร้านแอร์บัดมา20ปีแล้วถ้าย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนงานแอร์บัดในเมืองไทยนะทุกคนแทบจะไม่มีใครรู้จักแอร์บัดคืออะไรและร้านเกี่ยวกับพวกงานเพ้นท์แอร์บัดนี่จะไม่มีเพราะแอร์บัดจริงๆแล้วแวดวงที่คนรู้จักกับแอร์บัดจริงๆคือพวกทำโมเดลเขาก็ไปพ่นสีรถถังเครื่องบินกันดั้มโมเดลนะแต่ที่จะมาวาดรูปบนวัสดุบนหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยในบ้านเรายังไม่มีแล้วก็เปิดเป็นชื่อร้านมานพแอร์บัดก็จะมีพวกฝรั่งญี่ปุ่นต่างๆเงี้ยบางคนมาเจอปุ๊บเขาก็สนใจราคาของเมืองไทยก็ไม่แพงเท่าเมืองนอกนะเขาก็กล้าที่เอาวัสดุมาให้เราทำก็เริ่มมีความเชื่อถือและมีการปากต่อปากและมีการบอกต่อกันผลตอบรับที่ทำมา20ปีงานฝีมือมันจะกำไรเยอะถ้าเทียบกับค่าวัสดุนะรวมๆแล้วก็อยู่ได้ฮะอยู่ได้ก็อยู่มา20ปีแล้วถามว่าทำอะไรลงบนอะไรได้มั่งเหรอจริงแล้วมันดำได้ทุกวัสดุมันแล้วแต่ลูกค้าอยากให้ทำอะไรผมก็สามารถทำให้เขาได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงหมวกกันน็อกรถยนต์มอเตอร์ไซค์ขอให้เขาบอกความต้องการเลยเราสามารถวาดรูปลงบนสิ่งนั้นได้แต่ส่วนหลักๆของพี่ที่ทำอยู่ที่ร้านนี่คือก็เกี่ยวกับพวกรถเป็นมอเตอร์ไซค์บ้างหมวกกันน็อกบ้างราคาชิ้นงานมันก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายส่วนใหญ่ผมก็จะเริ่มตั้งแต่ 4,000 บาทในการทำหมวกกันน็อกเต็มใบถึง 10,000 กว่าบาทนะแล้วแต่ความยากง่ายของลูกค้าที่เขาเลือกอย่างมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ที่ 8,000 ขึ้นถึง 20,000 30,000 ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกงานไอ้บัตรที่เคยทำมาได้ราคาสูงสุดก็คือฝรั่งคนนึงอ่ะเขาอยากจะทำธุรกิจลานสเก็ตผมก็รับเหมาพ่นบรรยากาศของห้องลานสเก็ตอ่ะให้เป็นเรื่องราวของการ์ตูนฮีโร่ต่างๆอะไรพวกนั้นอ่ะนั่นก็ได้ราคาอยู่ 200,000 กว่าบาทนะในการทำกำแพงนะฮะงานตัวนี้ลูกค้าไม่มีแบบมาค้ามีแต่ไอเดียมาผมคือออกแบบให้เขาดูก่อนคร่าวๆว่าตรงนี้จะวางรูปนี้นะตรงกลางถังจะเป็นรูปนี้นะอะไรเงี้ยคุยกับลูกค้าให้เข้าใจก่อนอันนี้ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดแล้วจะใช้สีขาวในการเก็บแสงเงาแล้วพวกนี้ก็เป็นผลงานที่วาดไว้ผลตอบรับของลูกค้าส่วนมากก็จะชอบกันเขาก็จะชื่นชอบงานประเภทนี้ก็ยังถือว่ามีคนทำได้น้อยบางทีเขาฝันอะไรอยู่ในหัวแต่เขาไม่สามารถอธิบายให้เราได้หน้าที่ของเราคือทำฝันสิ่งที่อยู่ในหัวเขาออกมาบนชิ้นงานหลังๆคือเราก็สุดภูมิใจนะถ้าทำให้ลูกค้ามีความสุขได้และอย่างนึงคือมันเป็นสิ่งที่เรารักด้วยเราได้ทำสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เรารักอ่ะมันสามารถจะทำความสุขให้กับคนอื่นได้มันก็ยิ่งเป็นทวีคูณบางทีเขาได้ไปเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนเขาแล้วจะไปหาซื้อก็ไม่มีลายนี้พี่มนพเป็นคนทำให้คนเดียวจากหมวกที่อาจจะดูธรรมดาไม่มีราคาถ้าเทียบกับเพื่อนๆหรือว่าเทียบกับหมวกในรุ่นเดียวกันแต่เมื่อมีลายมีงานศิลปะมาปุ๊บเกิดความพิเศษขึ้นมามันเกิดความไม่เหมือนใครขึ้นมาตรงนี้แหละเป็นคุณค่าต่อยอดยังไงครับในอนาคตในอนาคตอ่ะส่วนตัวผมอ่ะผมก็คงจะทำงานไปเรื่อยๆแต่มีอีกอย่างนึงคือที่ผมกำลังจะเปิดทำหรือทำมาเยอะแล้วคือการเปิดสอนแอร์บัดงานสีงานแอร์บัดอ่ะถ้าย้อนไปยุคของผมอ่ะจะไม่มีใครมีความรู้หรือไม่มีคือเขาไม่สามารถจะไปหาความรู้แบบนี้ได้จากที่ไหนเลยนะในยุคนั้นอ่ะผมก็คิดถึงผมในยุคนั้นว่านั่นทำไมไม่มีคนสอนเลยว่างานแอร์บัดคืออะไรงานสีคืออะไรผมจึงเปิดสอนการทำแอร์บัดนะเหมือนการต่อยอดอ่ะการส่งไม้ต่อรุ่นต่อรุ่นไปคืองานตัวนี้ก็จะไม่ตายหายไปมันก็จะมีคนสืบทอดไปเรื่อยๆ